เห็นมีข่าวออกมาว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่เคยมีพรบเกี่ยวกับสุราที่ว่าห้ามขายตั้งแต่บ่ายยัน5โมงเย็นยังไงเนี่ยเห็นว่าจะมีการประชุมให้เปิดขายได้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไงกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเจ้าสัวขาดรายได้ไอ้ที่เขาห้ามอ่ะเขาห้ามร้านสะดวกซื้อขายร้านอาแปะอาม่าร้านโชห่วยทั่วไปอ่ะขายได้ร้านโชห่วยบางร้านเนี่ยยังถูกฟ้าในร้านสะดวกซื้ออีกบางร้านนี่เย็นเป็นวุ้นเลยในร้านสะดวกซื้อโอ้โหไม่มีความเย็นเลยหลอดก็สั้นหยิบมาสองหลอดเอามาต่อกันดูจวบจวบมีแต่ฟองไหนไหนก็ไหนไหนแล้วร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มขายได้ด้วยไปเลยพับบาร์บอกให้ปิดได้ตีสี่แต่จะมาหยุดขายสุราช่วงเที่ยงคืนแล้วหลังเที่ยงคืนจะมานั่งทำมาเขื่ออะไรกันในพับในแบบถ้าไม่ขายแล้วเห็นว่าจะติดฉลากเหมือนกับที่อยู่ข้างซองบุหรี่ด้วยใช่ป่ะแบบถ้ากินแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอ่ะติดไปเหอะนี่มีใครกลัวสักคน Oh no!